วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาตินะครับหรือว่ากตร.ซึ่งก็มีวาระสำคัญที่เข้าสู่ในที่ประชุมก็คือการอนุมัติตำแหน่งเพิ่มขึ้นมาก็คือตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสบ.9นั่นเองนะครับซึ่งตำแหน่งนี้จะเทียบเท่าตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับก็คาดการณ์กันนะคะว่านี่เป็นการเปิดตำแหน่งใหม่ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะรองรับการกลับมารับตำแหน่งในทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะของท่านบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ถูกยกย้ายไปเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือตำแหน่งที่มีการพิจารณาแล้วก็เพิ่มขึ้นมาโดยทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.แล้วก็การประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือว่ากตช.ที่สำนักงานตำรวจนะครับโดยมีวาระสำคัญก็คืออย่างที่บอกไปการพิจารณากำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาสบ.9ซึ่งตรงนี้จะทำหน้าที่ในการบริหารงานด้านยุทธศาสตร์โดยตรงจำนวน1ตำแหน่งซึ่งก็คาดว่าจะไว้รองรับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมาดำรงตำแหน่งนี้นะครับโดยวันนี้การประชุมใช้เวลาพิจารณานานกว่า1ชั่วโมงครับก็ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขท่านเปิดเผยหลังการประชุมนะคะว่ากตร.เนี่ยมีการกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาสบ.9หรือเทียบเท่าผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ1ตำแหน่งค่ะตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเฉพาะตัวเพราะว่าเห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องมีผู้ที่ดูแลด้านยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะแต่ก็ยังไม่ระบุถึงช่วงเวลาในการแต่งตั้งแล้วก็ยังไม่ยืนยันตัวบุคคลด้วยนะคะว่าจะเป็นพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่จะมารับตำแหน่งนี้ด้วยหรือไม่ค่ะมันอย่าพึ่งพูดไปตรงนั้นมันเร็วไปนะครับก็เป็นนโยบายซึ่งสำนักงานตำรวจชาติมองว่าจำเป็นต้องมีตำแหน่งนี้สำหรับการดูเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลรัฐบาลท่านก็มีกำหนดยุทธศาสตร์ชาติมานะซึ่งตรงนี้เราก็พิจารณาว่าน่าจะต้องมีใครสักคนที่ทำหน้าที่ดูเรื่องยุทธศาสตร์ศึกษาแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับแล้วกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาขึ้นมาส่วนเรื่องของการเปิดตำแหน่งพลตำรวจโท4ตำแหน่งกับพลตำรวจตรีอีก4ตำแหน่งนะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งหลักที่จะเปิดขึ้นมาใหม่ก่อนหน้านี้ถูกคณะกรรมการข้าราชการตำรวจตีกลับไปให้พิจารณาเกี่ยวกับกรอบอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งใหม่ที่จะเปิดขึ้นมาตั้งแต่การประชุมรอบที่แล้วปรากฏว่าวันนี้วาระนี้ไม่ได้นำเข้าสู่ที่ประชุมนะครับเนื่องจากว่ายังมีประเด็นที่จะต้องมีการพิจารณาเรื่องของอำนาจหน้าที่อยู่ส่วนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมอีกรอบหรือไม่นั้นวันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ายังไม่แน่ใจนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ